สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสอรี่และไอคอนสยามเปรกที่เราคุยถึงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เติบโตอย่างมากนะครับบางประเภทเติบโตเป็นร้อด้วยซ้ำไปแล้วคาดการณ์กันว่า,าตลอดทั้งปีปีนี้คือ2 5 6 5มูลค่าของการค้าผ่านอ e ีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน่าจะทะลุ4.2ล้านล้านบาท สิ่งที่ตามมาก็คือการขนส่งสินค้าเมื่อมีการช้อปปิ้งเยอะมีการซื้อสินค้ากันเยอะการขนส่งหรือว่าโลจิสติกจึงเติบโตตามไปด้วยนะครับข่าวตามข้อมูลที่ออกมาก็คือว่าในแต่ละวันครับมีขนส่งสินค้าที่เป็นพัสดุวันหนึ่งเกือบเกือบเอบล้านชิ้นใน7ล้านชิ้นเนี่ยสจาก7ล้านชิ้นไปอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยเพราะฉะนั้นวันหยุดยาวแบบนี้ที่กําลังจะมาถึงครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ธุรก,กิจโลจิสติกยังไงก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนกับ บวนปกติเพราะว่าคนไทยช้อปปิ้งกันเยอะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือไม่ปีใหม่ก็ตามทีนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยเห็นว่าเปิดตลอดนะครับให้บริการรับฝากแล้วก็นำจ่ายตลอดในช่วงวันหยุดตั้งแต่31ธันวาคมยาวไปจนถึง3มกราคมเพราะว่าช่วงนี้จะมีปริมาณการขนส่งเยอะเป็นพิเศษนะครับใครส่งด่วน e-ms เห็นบอกว่ามีส่วนลด400ละ48ด้วยแล้วธุรกิจโลจิสติกส์ก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะโลจิสติกส์เกี่ยวของกลุ่มค้าปลีกเท่านั้น แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยก็จะต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ด้วยเช่นเดียวกันครับสิ่งที่จะสามารถช่วยยกระดับการขนส่งของไทยได้ในปีหน้าก็คือเรื่องการพัฒนาการให้บริการและก็ขยายการลงทุนของบรรดาผู้ให้บริการต่างๆเราจะพาไปดูเริ่มต้นจากไปรณีน์ไทยเบอร์หนึ่งกันก่อนนะครับเครื่องหนึ่งขนส่งกับปนทหรือว่าไปรณียีไทยสิ่งที่เขาทาก็มีการปรับองค์กรครับไปให้บริการเป็นแบบ การทำธุรก,กิจโลจิสติกแบบครบวงจรแล้วก็ขยับไปสู่การเป็นศูนย์กลางคนให้บริการโลจิสติกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วย CLMV ซึ่ง3 4ประเทศนี้ภูมิภาคนี้ประชากรรวมกัน300กว่าล้านคนครับนอกจากนั้นแล้วทางปรรสินไทยก็มีแผนว่าจะหารายได้จากธุรก,กิจใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงินเหมือนที่บรรดาอ e ีแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็มีเหมือนกันนะครับ ขนส่งค้าปลีกทั้งหมดที่พูดมานี้เป็น New S Curve ของไพรสเนียไทยครับถ้าไปดูไรายได้ประจำปี2,565ของไพรสเนียไทยนะคะน่าจะปิดที่20,000ล้านบาทก็แบ่งเป็นสัดส่วนกลุ่มบริการขนส่งโลจิสติก1อ4 7ะ4 7 6นะคะกลุ่มไพรสเนียพันธ์1ะ3 1กลุ่มบริการระหว่างประเทศ1 1 5ะ1 5 9กลุ่มธุรกิจทางการเงินนะคะ101.7 8กลุ่มธุรกิจค้าปลีก102.7แ,และกลุ่มธุรกิจอื่นๆอีก1 0 0ยละ0 66ค่ะ เมื่อสักครู่นี้รายงานให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าไปรษณีไทยเขามีเป้าหมายที่จะขนส่งหรือว่าโกอินเตอร์ไปกลุ่มประเทศ CLMV นะคะเราพาไปดูการจับไม้จับมือของไปรษณีไทยกับทางสอปป,อปลาวกันบ้างดีกว่ามีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไปรษณีไทยมีการจับมือกับทางไปรษณีของสอปป,อป,ปลาวนะคะโดยเฉพาะเส้นทางขนส่งมีการหารือกันแบบนี้ค่ะเรื่องของการขนส่งทางรางเส้นทางลาวคุณหมิงนะคะเพื่อรองรับการขนส่งข้ามแดนที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ากเกษตรนะคะผ่านจากไทยไปลาวแล้วก็ไปจีนรวมไปถึงเส้นทางจากจีนผ่านลาวแล้วก็มาประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้บริษณีไทยก็มีการหารือแบบพระอุภาคีหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากไทยสปปลาวเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนซึ่งถ้าในอนาคตสามารถใช้การขนส่งรถไฟได้นะคะก็จะทําให้การขนส่งทั้ง3ประเทศเนี่ยสะดุกรวดเร็วมากขึ้นค่ะสิ่งที่จะทําต่อจากนี้ไปในแง่ของการให้บริการ สินค้า e-commerce ก็เห็นว่าจะเอาสินค้าท้องถิ่นของสอปอปอลาวซึ่งเป็นคู่พันธมิตรที่เราจะร่วมมาร่วมมือกันนะครับมาจําหน่ายบนเว็บ Thailandpostmart.com ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกอยู่ครับว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขายบ้างอาจจะเป็นงานครฟงานฝีมือนะครับกาแฟสินค้าหัตถกรรมจากไม้ผ้าทอมือต่างๆอล่า,านี้เป็นต้นปัจจุบันนี้เว็บไซต์ของไปรณียีไทยมีสินค้าวางจําหน่ายเนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0รายการนะครับ มีร้านค้ากว่า7 0 0 0แห่งด้วยกันและก็สามารถสร้างรายได้เฉพาะตัวเว็บไซต์นี้นะครับให้กับปรัสนีไทยได้ปีละประมาณ500ล้านบาทด้วยกันถ้าหากว่ามีสินค้ามาให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากจะเป็นการให้บริการลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นอีกท้งหนึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางปรษณีไทยได้ด้วยเส่นเดียวกันนะครับ เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยตามที่เรียนไปว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตในแง่ของการให้บริการทางการเงินซึ่งก็เป็นเทรนที่ผู้ให้บริการโลจิสติกต้องไปเหมือนเหมือนกันไปรษณีย์ไทยก็มีเหมือนกันนะครับเตรียมพัฒนาและก็เป็นการพัฒนาการให้บริการทางการเงินร่วมกับทางสปปลาวเช่นเดียวกันเอาไว้รองรับการขยายตัวในแง่ของการค้าระหว่างประเทศโลจิสติกต่างๆนะครับมีการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นประเภทแบบ e wallet ก็มีนะครับ หรือว่าจะเป็นการบริการจ่ายเงินปลายทางหรือว่า C.O.D. ระหว่างประเทศก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ค้าขายระหว่างกันและก็ทําให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจดิจิทัลยนะครับถ้ามองไปในปี2566นะคะผู้บริหารของทางไปรษณีย์ไทยนะคะคุณดานานสุภัทรพันธ์ก็ประกาศแผนสําหรับปีหน้านี้แล้วนะคะบอกว่าจะปรับบทบาทขององค์กรค่ะผ่านการเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกด้วยแบบครบวงจรนะคะยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโซลูชันใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโซลูชัน global cross border service ดยบริการการขนส่งแล้วก็โลจิสติกแบบครบวงจรนะคะมุ่งเชื่อมโยงธุรกิจไทยไปภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยด้วยมีบริการรองรับทั้งคลังสินค้า fulfillment ระหว่างประเทศบนพื้นที่เขตปลอดอากรกิจการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโครงการคลังสินค้าบริการระหว่างประเทศหรือว่า bonded warehouse ด้วยค่ะนอกจากนี้สิ่งที่จะได้เห็นต่อจากนี้ไปก็คือเรื่องของการให บริการที่เป็นดิจิทัลโพสไอดีครับก็จะเป็นการเปลี่ยนระบบการระบ,บุตำแหน่งที่อยู่บนกล่องหรือว่าซองแบบเดิมที่เป็นแบบแบบที่เราต้องเขียนต่างๆมันจะเป็นดิจิทัลมากขึ้นเป็นบาร์โค้ดนะครับเป็น QR โค้ดแต่ยังคงรูปแบบและก็ความปลอดภัยการรักษาความเป็นส่วนตัวให้เหมือนเดิมและในอนาคตก็จะหันมาใช้ยานุนยนต์ไฟฟ้ายานยนไฟฟ้าในงานของไปรีย์ไทยมากขึ้นทั้งในแง่ของรถใช้ EV มากขึ้นนะครับระบบการนำจ่าย เห็นว่าจะเอารถ e ีีเข้ามาใช้ประมาณ600คันเอามาแทนรถเดิมที่จะหมดอายุการใช้งานในปีหน้าแล้วนะครับ2อง6มันก็จะสอดรับไปกับเรื่องของความยั่งยืนในแง่ของการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามนำเอามาตร,ราการที่เรียกว่า zero c o m p l a i n หรือว่าพยายามไม่ให้มีการร้องเรียนเข้ามาให้ได้น้อยที่สุด พัสดุสูญหายหรืออื่นๆต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดที่พูดมาเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของไปรสีนีไทยในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งงานปัจจุบันที่ทําอยู่การเพิ่มสาขางานของที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองรวมไปจนถึงการโกลออกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าอาลีบาบาเองก็อยู่ในสาขาที่ ต้องเข้า,ขามาทําธุรกิจและอาลีบาก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่จากจีนที่มาลงทุนในบ้านเรานานแล้วเหมือนกันใช่ค,ค่ะล่าสุดนี้นะคะการแข่งขันของอ e ีคอมเมิร์ซน่าจะคึกคักมากขึ้นเพราะว่ามีในทุนใหญ่จากประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาเข้ามานะคะเขามาเปิดเขตการค้าเสรีดิจิทัลแห่งแรกของไทยเพื่อที่จะให้ SME ของจีนส่งสินค้าถึงมือคนไทยได้เร็วมากขึ้นค่ะและพื้นที่ที่อาลีบาบาเข้ามาลงทุนเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมประมาณ 40,000กว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้ามี w ว r e h o u s e ที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนนะคะและพื้นที่นี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการจากจีนโดยเฉพาะที่เป็น SME นี่นะคะสามารถที่จะลดข้อจำกัดเรื่องของการส่งสินค้าข้ามพรมแดนใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นจากเดิมที่จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะคะและผู้บริหารของอาลีบาบาเขาก็มองว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรีดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของโมเดลนวัตกรรม อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนมาไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็จะช่วยมอบประสบการณ์เชิงปฏิบัติสําหรับการพัฒน,นาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของไทยในอนาคตค่ะโครงการของอาลีบาบาที่ชื่อ eWTP เนี่ยเป็นโครงการตั้งแต่สมัยที่แจ็คหม่ายังเป็นผู้บริหารของอาลีบาบานะครับแล้วก็เริ่มเซ็นสัญญาในโครงการนี้กับมาเลเซียเป็นประเทศแรกตั้งแต่ปี2560 ส่วนประเทศไทยเราลงนามในโครงการนี้กับอาลีบาบา1ปีถัดมาครับ2,561นะครับมูลค่าเงินลงทุนคือประมาณ11,000ล้านบาทเริ่มก่อสร้างปี2561ต่อเนื่งถึง2562โครงการนี้ในรายละเอียดก็คือว่าจะมีทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มมีสูงกระจายสินค้ามีการขนสง่งซึ่งจะมีการจับมือกับไปรสีนีไทยมีการลงทุนระบบไอทีระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยที่สามารถวางระบบได้เข้าไปร่วมด้วยซึ่งตัว Smart Digital Hub นั้นจะเป็นโครงการที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประมวลข้อมูลโลจิสติกนะครับก็ทําให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมสะดวกมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่เฉพาะไทยกับจีนเท่านั้นแต่หมายถึงการขนส่งสินค้าจากไทย ไปทั่วโลกด้วยนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางบริษัทเค r รี่โลจิสติกประเทศไทยจำกัดบริษัทในกลุ่มเค r รี่โลจิสติก n e เน็ตเวิร์ t ลิซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจขนส่งแล้วก็โลจิสติกเหมือนกันนะคะอย่างที่เรารู้จักกันดีในานามของ Curry เนี่ยก็มีการขยาย w ว r e h o า s e เหมือนกันนะคะหรือว่าโกดังเก็บสินค้าในโครงการ WSA Mega Logistics Center เพื่อที่จะรองรับแคมเปญตลาด e-commerce จัดโปรโมชั่นที่แข่งขันกันดุเดือนไม่ว่าจะเป็น11เดือน1 1 1 2เดือน12นะคะตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้ามากกว่า30,000ตารางเมตรตามทิศทางการเติบโตของ e-commerce ในปีนี้ของประเทศไทยที่น่าจะ เติบโตดีขึ้นแล้วก็ปีหน้านี้ด้วยนะคะสําหรับคลังสินค้าของ Curry l o g จิสติกก็จะมีหลายทําเลด้วยกันหลักๆแล้วก็จะไปปักหมุดอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ใกล้กับเขตเมืองด้วยนะคะที่เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์คัดแยกการกระจายสินค้ารวมไปถึงบุคลากรแล้วก็พนักงานของ Curry เนี่ยเขาก็เข้าใจธุรกิจลูกค้าเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคนะคะก็เลยทําให้บริษัทมีบุคลากรที่มีศักยภาพซึ่งตอนนี้ คลังสินค้าของ c u r y y o o จิสติ s ก็มีลูกค้าหลายกลุ่มเริ่มจัดเตรียมสินค้าเพื่อรองรับแคมเปญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟชั่นกลุ่มไลฟ์สไตล์กลุ่มคอสเมติกความสวยความงามกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยก็น่าจะมีการขยายการลงทุนในธุรก e ิจอีคอมเมิร์ซต่อค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ